สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับผมวิธีการใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับผมพวกแคนนอนนะครับผมพวกเอฟสันพวกบราเธอร์จะใช้คล้ายๆกันนะครับผมมันจะไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากนะครับผมสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ซื้อน้ำยาล้างหัวพิมพ์ไปนะครับแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใช้งานนะครับผมเปรี้ยวมะขามครับพอดีอยู่ในบ้านสวนครับผมวันนี้หยุดนะฮะหยุดก็เลยเข้ามาถ่ายคลิปในป่านะครับผมนี่นะฮะเบื้องต้นนะครับผมถ้าใช้กับพวกแคนนอนนะครับผมแนะนำนะครับผมถ้าใช้กับพวกแคนนอนนะหาภาชนะพวกถ้วยหรือพวกอะไรก็ได้นะครับผมแบบนี้นะครับเราเอามาแช่หัวพิมพ์นะครับผมในกรณีเวลาหัวมันตันใช่ไหมครับของแคนนอนหัวพิมพ์จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ใช้น้ำยานะครับแบบนี้ครับเทใส่ภาชนะนะครับผมไม่ต้องเยอะมากนะครับเทแค่ให้มันท่วมนิดนึงนะฮะเทให้แค่มันท่วมตรงใต้หัวพิมพ์ตรงนี้ครับผมเพราะว่าข้างในตลับมันจะเป็นฟองน้ำนะครับเวลาเราแช่เนี่ยแช่น้ำยานะครับผมฟองน้ำครับมันจะดูดน้ำยาขึ้นไปนะครับผมพอมันดูดน้ำยาขึ้นมาเนี่ยมันจะละลายสิ่งสกปรกนะครับผมเราอาจจะต้องแช่ทิ้งไว้สัก1-2ชั่วโมงนะครับสำหรับแคนนอนนะครับผมแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะครับสมมติเราแช่เสร็จใช่ไหมครับผมเราก็เอาหัวพิมพ์ขึ้นมานะครับสมมติเราแช่เสร็จแล้วนะครับ2ชั่วโมงใช่ไหมครับเอาเนี่ยฮะทิชชู่นะครับผมซับตรงหัวพิมพ์นะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดตรงนี้นะครับให้แห้งนะครับบางทีมันเลอะน้ำยาที่เราแช่นะเช็ดให้แห้งนะครับเช็ดทำความสะอาดให้แห้งนะฮะพอเราเช็ดทำความสะอาดแห้งแล้วใช่ไหมครับผมเราก็เอาทิชชู่ซับดูนะครับว่าหัวมันออกหรือเปล่านะครับผมนะครับซับดูแบบนี้นะครับว่าหัวมันออกหรือเปล่านะครับแบบนี้นะถ้าหัวมันไม่ออกนะครับผมมันจะมีตัวดูดหมึกนะครับผมแบบนี้นะตัวนี้ผมมีสอนทำนะครับผมแบบนี้นะครับตัวดูดน้ำหมึกนะครับผมเอามาประกบหัวพิมพ์นะครับแล้วดูดนะครับดูดนะครับนะครับดูดให้หมึกมันออกมานะครับผมเห็นไหมน้ำหมึกมันจะออกตรงหัวพิมพ์นะครับผมพอเราดูเสร็จปุ๊บเราก็นะเอาทิชชู่มาซับอีกรอบนึงนะครับผมเห็นไหมครับเส้นมันก็ออกนะฮะเดี๋ยวผมเอาทิชชู่ดีๆก่อนนี่ครับพอเราซับนะครับหัวมันออกแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าหัวมันออกแบบนี้แล้วเราปิ้นแล้วนะครับผมแล้วหัวมันยังไม่ออกก็แสดงว่าหัวมันเสียนะครับก็สามารถซื้อหัวเราเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับผมเพราะแคนนอนหัวพิมพ์กระตลับมันคือตัวเดียวกันนะครับผมแต่เวลาใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ต้องเช็ดให้แห้งนะครับอันนี้ก็คือวิธีการล้างของแคนนอนนะครับผมการใช้แช่เอานะครับผมคือแช่ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะถ้ามันตันมากก็แช่ไว้นานๆหน่อยก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมส่วนของเอฟซันนะครับผมนี่ครับคือของเอฟสันนะครับผมเอฟสันเนี่ยมันจะมีหัวพิมพ์แบบนี้ใช่ไหมครับผมคือถ้าสําหรับยูสเซอร์ที่ใช้งานเองนะครับผมไม่แนะนําให้คือถ้าใครยังไม่ชำนาญผมก็ไม่แนะนำให้แกะหัวพิมพ์นะครับผมจะให้ถอดแค่ตัวนี้ออกมานะครับผมตัวครอบฝานะครับผมนี่นะครับในการใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์นะสมมุติว่าสีไม่ออกเราก็เทสออกมานะครับเทสเส้นออกมาแล้วก็ดูว่าสีไหนที่มันไม่ออกนะแล้วก็เทสเส้นออกมานะครับเทสออกมาว่าสีไหนมันไม่ออกสมมุติว่าสีดำมันไม่ออกสีเดียวสีอื่นออกหมดใช่ไหมครับผมข้างหลังตลับเนี่ยมันจะมีเดือยอยู่นะครับผมเดือยตัวนี้ครับผมเรากดปุ๊บตลับจะเด้งออกมาได้นะครับผมเราใช้สลิงนะครับดูดหมึกนะเวลาซื้อน้ำยาล้างหัวพิมพ์ที่ร้านนะครับผมจะมีสลิงแถมให้1ตัวนะครับเป็นสลิงดูดหมึกนะครับผมจากนั้นผมเราจะใช้น้ำยานะครับเทใส่ภาชนะนะครับผมจากนั้นเราก็ดูดให้เต็มสลิงนะนี่ครับผมแล้วก็ทิ่มเข้าไปในตัวเห็นรูตลับไหมครับเนี่ยรูนี้นะเนี่ยรูหมึกนะครับผมแล้วก็เอาสายยางตัวนี้ครับผมเป็นที่เป็นท่อนะครับเสียบเข้าไปในรูนะครับผมเสียบเข้าไปนะครับผม
พอเราเสียบเข้าไปได้ที่แล้วใช่ไหมครับเราใช้มือนะครับกดลงไปนะครับเกรงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เกรงนะครับผมน้ำยานะครับมันจะออกมาตรงเนี่ยครับตรงหัวพิมพ์เนี่ยแล้วมันจะล้นนะครับล้นแล้วมันจะไหลลงโดนหัวพิมพ์โดนสายแพช็อตนะครับเราเกรงมือไว้นะครับแล้วก็ดันสลิงลงไปนะครับแบบนี้ครับผมเห็นไหมนะครับถ้ามันไม่ตึงมือมากนะครับแสดงว่าหัวไม่ได้ตันมากเราก็ดันได้เลยนะครับผมดันแบบนี้แต่ถ้าเราดันปุ๊บเนี่ยมันตึงมือเราคือมันสู้มือเราดันยากเนี่ยเราก็อาจจะต้องแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้ก็คือเราดันเนี่ยเราก็แช่อย่างเงี้ยแช่ทิ้งไว้นะครับผมเป็นวันยิ่งดีนะครับผมแช่ทิ้งไว้เพื่อน้ำหมึกมันจะละลายสิ่งสกปรกนะครับสมมติตัวนี้มันตันมากแล้วผมแช่ทิ้งไว้เป็นวันนะครับผมพอเป็นวันประมาณสัก 8-9 ชั่วโมงนะครับผมก็มาดันอีกรอบนึงนะครับคือดันให้น้ำหมึกนะครับดันลงนะครับไม่ต้องดูดขึ้นนะดันลงให้หมดสลิงเลยนะครับผมนี่ครับผมพอดันลงแล้วหมดสลิงแล้วก็ค่อยดึงขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับตัวน้ำหมึกมันจะไม่ล้นนะครับอย่าให้มันล้นแถวๆนี้ครับปลาตัวนี้ตัวน้ำหมึกมันจะไม่ล้นนะครับผมแบบนี้นะครับผมสีไหนตันแล้วก็ทำแบบนี้ทุกสีนะครับเวลาเราดันนะครับผมน้ำหมึกมันจะไหลมาลงตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมในช่องนี้นะครับผมเราอาจจะต้องใช้ทิชชู่นะครับทำความสะอาดนิดนึงนะถ้าเราดันใส่เครื่องเนาะเวลาปิ้นออกมากระดาษเดี๋ยวกระดาษมันเลอะนะครับผมนี่นะครับซับทำความสะอาดหน่อยนะครับผมอันนี้ในกรณีเราใช้งานของเอฟสันนะครับแต่ถ้านะครับผมเวลาเราล้างแบบนี้แล้วใช่ไหมครับผมมันไม่ตันนั้นมันเหมือนไม่ตันเพราะเราดันสลิงลงไปได้ใช่ไหมครับผมให้เราทำการสั่งล้างหัวพิมพ์ในคอม1ครั้งแล้วก็เทสเส้นออกมาดูนะครับถ้ามันยังไม่ออกอาจจะต้องถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างนะครับผมการถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องหัวช็อตนะครับผมเวลาเราใส่กลับเนี่ยอย่าให้หัวชื้นนะครับหรือหัวสกปรกอะเนาะนะครับผมขั้นตอนการถอดหัวพิมพ์ก็ไม่ได้ยากนะครับผมมีสอนไว้นะครับผมในช่อง YouTube นะสามารถไปดูได้อันนี้เป็นวิธีที่แบบล้างง่ายๆสำหรับยูสเซอร์ที่ใช้งานเองนะครับผมส่วนเพื่อนช่างที่ชำนาญอยู่แล้วก็ส่วนมากเขาจะถอดหัวออกมาล้างนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมการใช้งานของน้ำยาล้างหัวพิมพ์ของที่ร้านนะครับผมส่วนแผงตรงนี้นะครับผมมันมีน็อตนะถ้าเพื่อนสมาชิกนะครับผมอยากจะล้างทำความสะอาดก็ไขน็อต1จุด2จุดแล้วแผงนี้จะยกขึ้นได้นะครับผมแล้วก็สามารถเอามาล้างทำความสะอาดได้นะครับผมช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมถ้าเป็นน้ำหมึกขนาดนี้คือน้ำยาล้างหัวพิมพ์ขนาดนี้นะครับ500 ml นะครับผมขายกว่า590นะครับแถมสลิงค์1อันนะครับผมตัวนี้นะครับราคาไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดไว้แล้วก็แฟนเพจไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับผมในใต้คำอธิบายนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับผมมันจะมีขวดใหญ่แล้วก็ขวด100 ml นะครับผม100 ml ขายขวดละ180บาทนะครับผมไม่รวมส่งนะครับผมก็แถมสลิงให้เหมือนกันนะครับ1อันนะแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับผมที่ต้องการจะหาน้ำยาล้างหัวพิมพ์ไปใช้งานนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการสอนใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์แบบง่ายๆนะครับผมก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอหรือเข้าไปในแฟนเพจได้นะครับสอบถามได้ทุกอย่างการแกะหัวพิมพ์การถอดหัวพิมพ์ทำยังไงนะครับผมแม้กระทั่งการอัดน้ำยาอัดยังไงนะฮะถ้าไม่เข้าใจก็เข้าไปสอบถามได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ